ครับเราเดินทางจากอำเภอคลองลานกำแพงเพชรนะครับระยะทาง124กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆนะครับก็มาถึงกับวัดหลวงพ่อเคลือบนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันนะครับวัดน้องกระดีวัดเก่านะครับมาถึงตรงนี้ก็เกือบเที่ยงพอดีเลยไปเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันครับค่ะอันนี้อยู่10บาทแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาเนาะวันนี้เราเดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับอำเภอคลองลานจุดประสงค์เราก็คือมาที่นี่โดยเฉพาะเลยอ๋อมาที่นี่โดยเฉพาะตั้งใจตั้งใจคุยกันเมื่อวานตรงดิ่งมานี่เลยจุดประสงค์เราไม่ได้ไปที่อื่นเลยอยู่ทีมงานของหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยหิเทรัสสะนาโถมหาลาโภโลกานังอนุกรรมปะโกยัสสะมิทธานุภาโวจะสิเรเนตังนะมามิหังเอตัสสะอานุภาเวนะสะภาโสถีพระวันตุมีวันทาสักการะพระนาทะเถระสาธุน้อมบุญบารมีตั้งอธิษฐานตามปรารถนาของพวกเราทุกท่านกราบไหว้บูชาพระองค์ก็สามก่อนนี่แล้วเราก็ขึ้นบนได้เนาะอาจารย์เนาะนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ครับแล้วก็เดินทางมาจากกำแพงเพชรนะครับขับรถมาใช้เวลา2ชั่วโมงเสร็จๆจากอำเภอคลองลานกำแพงเพชรนะครับเราก็มาสักครู่เราก็ได้ไหว้องค์รูปปั้นข้างล่างตอนนี้เราก็มาแปะแผ่นทองข้างบนนะครับตอนนี้ไปตามมามีบันไดให้ทั้งสองข้าง
ต้องระวังนิดนึงตรงนี้ก่อนมาแม่แล้วก็ถ่ายให้กระดิ่งปองปองปองนี่เราก็จะแปะทองคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติปุมานไข่เจดีย์จะมหาเถโรลาภะลาภาพระวันตุนีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสมพิษชัยปฐมนะคะเป็นข้าราชการบำนาญครูนะคะพอข้าราชการเสียแล้วก็ได้มาช่วยทางวัดของหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีเก่าค่ะแต่ก็เพิ่งมาประวัติของหลวงพ่อเคลือบที่ทราบมาอันนี้เกิดไม่ทันรู้จักที่แม่เล่าให้ฟังว่าเขาเคยบวชอยู่ที่วัดหนองเต่าหลวงพ่อศิลป์นี่เป็นอุปชาหลวงพ่อเคลือบแล้วหลวงพ่อเคลือบก็เป็นอุปชาของหลวงพ่อน้อยตอนนี้หลวงพ่อเคลือบเนี่ยเขาจะเดินธุดงค์ไปเรื่อยๆจะมีหลายวัดนะคะที่ทราบว่าเขาจะเดินผ่านจากหนองเต่ามาหัวเขานาคแล้วก็ผ่านสำนักโกแล้วก็วัดอะไรน่าจำไม่ได้แล้วก็มาประจำอยู่ที่นี่วัดหนองกระดีน้องก็ดีเก่าแล้วเขาก็จะไปถึงทางวัดดงแขวนด้วยที่ตอนผ่านมาจากนั้นแม่เขาคลอดลูกคนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้หลวงพ่อเคลือบเขาก็จะมาขอเล่าหนึ่งว่ามีเล่าไหมบ้านนี้อะไรนี่แม่เขาก็บอกว่ามีแต่แม่เขาก็ไปตักเล่ามาให้เนาะเล่าต้มนะสมัยก่อนนี่เป็นเล่าต้มแบบ
ช้อะไรใช้ข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาให้หลวงพ่อเคลือบฉันนั่นแหละแล้วก็จะทุดงไปหลายวัดหนองแกก็มีตรงนี้เราเปิดให้สักการะทุกวันทุกวันค่ะเปิดทุกวันเลยเนาะใช่ค่ะแล้วว่าวัดเก่าอ่ะที่แรกไปล้างคันนี้เขาก็ไอ้วัดนอกอ่ะเขาก็ลื้อศาลาไปตั้งอยู่ที่วัดนอกวัดอโนนะมีพระมีอะไรมีอยู่ค่ะมีเดิมที่หลวงพ่อเคลือบท่านอยู่ค่ะท่านจำวัดอยู่วัดนี้ใช่ไหมใช่วัดจะขี่รถเข้าไปดูค่ะเนี่ยเน้นอะไรเนี่ยตอนเช้าอ่ะพระเขาก็จะเดินมาที่นี่มาช่วยที่นี่แต่โบสถ์เก่าก็ยังอยู่อุปทานอะไรก็ยังอยู่แต่ว่าหลังคานี่เขาจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวผมจะขี่รถเข้าไปดูต้นเปิดให้สักการะทุกวันนะทุกวันค่ะในโบสถ์ก็ทุกวันเลยค่ะกี่โมงครับอันนี้ครูสมพิจะมาประมาณ7โมงครึ่ง8โมงค่ะเขาก็จะเลิก5 6โมงแต่พระเขาก็มารดน้ำต้นไม้อะไรเนี่ยเขาก็จะอยู่ถึง5 6โมงเย็นตอนนี้ถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นอะไรรู้สึกจะเป็นถนนเส้นหลักเส้นหลักเลยนะค่ะคือลาดยาวถึงอารมณ์ทางทะลุมาทางนี้นะถึงอะไรคลองลานอะไรนะแต่ครูสมพิจะรู้จักแค่สว่างที่ไปบ่อยครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณครับ